ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำขึ้นชื่อของพิษณุโลกนะคะชื่อร้านส้มตำกะปิหอกถ้าเซิร์ชลงไปใน Google จังหวัดพิษณุโลกส้มตำร้านนี้ขึ้นชื่อแน่นอนค่ะส้มตำร้านนี้เขามีคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าไม่แซ่บไม่จี๊ดไม่คิดตังค์นะคะลองมาดูว่าแซ่บจี๊ดจริงหรือเปล่าอันนี้คือส้มตำนะคะกะปิหอกชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือส้มตำน่ากินมากเลยนะคะเอ๊มาถึงตรงนี้เราสงสัยว่าร้านเนี้ยเขาใช้มะละกออะไรในการทำส้มตำแล้วมะละกออันไหนเป็นที่นิยมสำหรับแม่ค้าที่สุดโอ้ถ้าเป็นอดีตถ้าจะจำได้ก็แขกดำเพราะว่าที่บ้านเคยทำส้มตำขายเลยนิยมใช้แขกดำแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงยังแขกดำอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะมะละกอที่ใช้ทำส้มตำไม่ได้มีแต่แขกดำเท่านั้นนะคะเมื่อกี้ไปเสิร์ชใน Google ค่ะมันมีมะละกอพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะจะมีมะละกอแขกนวลนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มันมาจากแขกดำนั่นแหละก็มีชื่อเสียงในวงการส้มตำเหมือนกันแล้วก็มีมะละกอพันธุ์ดำเนินนะคะชื่อก็บอกแล้วน่าจะมาจากดำเนินสะดวกนะคะแต่มะละกอพันธุ์นึงค่ะที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจมันมีมะละกอพันธุ์นึงที่ใช้สำหรับสั่งทำส้มตำเลยคือมะละกอพันธุ์ส้มตำของคุณผู้ชมเขาชื่อว่ามะละกอคลั่งเป็นสายพันธุ์ใหม่สำหรับทำส้มตำโดยตรงไม่ต้องบอกเลยว่าคิดคนโดยใครคือคนไทยแน่นอนเขาชอบกินส้มตำนะมะละกอพันธุ์นี้คือนิยมกินดิบเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันไม่หวานนะคะที่สำคัญก็คือผลใหญ่ยาวนะคะพอขูดออกมาก็จะได้เนื้อเยอะมากมะละกอพันธุ์นี้มีข้อดีก็คือสามารถเก็บไว้ได้7วันโดยที่ยังมีความกรอบหลงเหลืออยู่เรามาลุ้นกันว่าส้มตำกะปิหอกใช้มะละกอพันธุ์อะไรร้านนี้ใช้มะละกอพันธุ์ดำเนินค่ะดำเนินน่าจะมาจากดำเนินสะดวกที่เราพูดกันนั่นแหละค่ะถ้าเสิร์ชเข้าไปก็จะมีชื่อเลยมะละกอพันธุ์ดำเนินเจ้าของร้านบอกว่ามะละกอพันธุ์นี้จะกรอบแล้วก็หวานด้วยสรุปกะปิใช้มะละกอพันธุ์ดำเนินอร่อยด้วยค่ะ